This video was brought to you by Stoltenberg, Abed Route Planner, Mr. Green, Camp Power and Marcus Beal. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะทำ range test แล้วเราจะดูว่าคันนี้นะมันจะวิ่งไกลแค่ไหนได้อันนี้เป็น Citroen EC4 นะคงจะไม่ไปถึงเมืองไทยแต่ว่าผมก็จะถ่ายวิดีโอเผื่อไว้คุณอาจจะสนใจคิดว่ารถมันน่ารักโอเคมาจากฝรั่งเศสนะแล้วมันใช้ PSA แบตเตอรี่50 kWh แล้วก็คล้าย E208 หรือว่าอะไรอ่ะ Corsa E แล้วเราก็จะกำลังจะชาร์จตัวเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอรีวิวรถวิดีโออื่นนะตอนนี้เรากำลังชาร์จถึง100มันถึง 100% เนี่ยโอ้ชาร์จเสร็จแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นนี่ก็ไปได้แล้วนะโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็คันนี้มี head up display นะแต่ว่ามันเป็น poor man's head up display มันจะเป็นกระจกที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องขับ92กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็อันนี้นะจอเล็กนี่นะมันก็จะบอกว่ามันกะว่าเราขับได้อีก356กิโลเมตรคงไม่ใช่นะแต่ว่ากิโลเมตรมันจะโชว์แค่15มันไม่ได้โชว์จุดเท่าไหร่นะก็เรียกอะไรอ่ะ fractions นะโอเคแต่ว่าผมก็รู้สึกนะตอนเริ่มขับคันนี้ว่ามันเงียบดีนะโอเคพอดีว่าตอนนี้ถนนที่นี่มันสมูทนะมันเขาก็เพิ่งจะลาดยางใหม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเงียบกว่า E208 ที่ผมเทสปีที่แล้วนะก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเทสอีกทีหนึ่งว่ามันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะเช็คน้ำหนักนะ alright front axle ooh 960 wow what the heck that's pretty heavy หนักWow, 1,740. Whoa, it's like a Model 3 Standard Range Plus. Okay. วันนี้ตอนนี้เรามีลมส่งนะที่มิวส์ตอนนี้ก็ไม่เคยมีลมเยอะอากาศดีร้อนเอ้ยมีไหนอุณหภูมิอ่ะอยู่นี่28องศาอุ่นสบายดีเลยแล้วก็รถแต่ว่ารถเยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์สี่โมงครึ่งก็ที่จริงใช่ปกตินี่มันจะต้องเงียบเลยนะวันเสาร์อ่ะแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นฮอลิเดย์อ่ะเนี่ยเราจะได้เห็นทะเลสาบมิวส์สวยดีโอเคเราเพิ่งจะไปถึงดอนแล้วก็กลับรถนะแล้วผมก็เช็คดูนะก่อนวงเวียนน่ะมันบอกว่าเป็น180กิโลเมตรแล้วที่จริงมันจะต้องเป็น182แปลว่าคันนี้มันนับน้อยไปนะระยะทางอ่ะ2กิโลเมตรเลยนะก็แปลว่าเราต้องบวกระยะทางประมาณ 1.1% นะประมาณ 1.1-1.2 แล้วก็ที่ไฟฟ้าที่มันใช้เราต้องหักไป 1.1% ประมาณนั้นอ่ะก็แปลว่าคันนี้อ่ะใช้แค่140วัตต์เอาต่อกิโลเมตรโอ้โหดีมากเลยนะแต่ว่าข้างนอกมันก็อุ่นแล้วนะ27องศาโอเคตอนนี้เราก็ต้องขับอีกสัก100กว่ากิโลเมตรนะกว่ามันจะจบมาแล้วก็คันนี้เนี่ยมันก็มีออโต้สเตียร์นะแต่ว่าผมว่ามันเวิร์กไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยพวงมาลัยนะแล้วก็ดูว่ามันจะไปทางก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยนะมันจะไปทางไหนมันจะหมุนพวงมาลัยเองแล้วก็เตือนว่าเราต้องถือจับพวงมาลัยโอเคเราก็จับพวงมาลัยแล้วก็ปล่อยเองถ้าเราปล่อยแล้วเนี่ยนะมันชอบไปหาเส้นกลางมันไม่ได้ดีเท่าเทสลาหรือว่าไม่ได้ดีเท่ารถคันอื่นที่มันมีออโต้สเตียร์นะโอเคเราก็ต้องจับตลอดเนี่ยนะโอเคเราใกล้จะจบแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะเราเหลือไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นประมาณ 10% นะรถคันนี้มันไม่โชว์หรอกว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รถมันกล่าวว่าเราขับได้อีก24กิโลเมตรโอเคแต่ว่าเราเชื่อได้ไหมเพราะว่าผมกะว่าจะขับโอ้บัตเตอรี่โลผมกะว่าจะขับอีกสัก15กิโลเมตรนะจากนี่อ่ะแล้วก็กลับไปที่ดอลไม่รู้ว่าบัตรมันจะหมดไหมก็คอยดูนะโอ้กิโลเมตรมันหายไปแล้วเนี่ยระวังแต่ว่าเรามาถึง
false start แล้วน่ากลัวหน่อยนะผมไม่อยากจะให้รถมันดับก็ตอนนี้แดดก็ส่องใส่หน้าแต่ว่าเราได้เช็คข้อมูลทุกอย่างแล้วนะเราจะชาร์จนิดหน่อยแล้วก็ขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราค่อยเช็คข้อมูลทุกอย่างหลังจากนั้นโอเคเราชาร์จถึง 71% นะแล้วก็ผมก็ย้ายรถมาที่นี่นะที่นี่มันมีลมนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆสถานีชาร์จ50กิโลวัตต์แล้วก็ผมจะเปิดรถทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณแล้วก็รอประมาณ5นาทีเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันร้อนหน่อยแล้วมันกำลังใช้พลังคูลแบตเตอรี่ก็รอประมาณ5นาทีมันจะได้ไม่เปลืองไฟฟ้าแล้วเราก็จะได้ทดสอบเป๊ะหน่อยเป๊ะกว่านี้อ๋อตอนนี้เรากำลังขับแล้วนะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องขับ121ที่สปีดออมไปหน่อยนะแล้วก็ผมสังเกตนะว่ารถคันนี้มันเงียบนะมันเก็บเสียงได้ดีนะแล้วไม่ค่อยดีอะไรเยอะหรอกแล้วที่นี่ก็ถนนนี่มันก็ไม่ได้ใหม่มากนะมันก็ยังอาจจะเป็นเสียงดังนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ค่อยดีอะไรเลยในรถนะก็ขับสบายดีเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเขาลาดยางใหม่แล้วนะแล้วก็มันก็ขับสบายดีแล้วก็รู้สึกมันก็ขับสมูทดีนะคันนี้อ่ะบางทีรู้สึกเหมือนกับว่าขับรถเยอรมันนะดีมากเนี่ยเมื่อกี้นี่นะตอนเราเพิ่งจะกลับรถนะเราขับได้ประมาณ50กิโลเมตรแล้วก็ผมก็สงสัยว่า อันนี้นะมันเราชาร์จถึง 70% แล้วเราก็ตอนเราขับ50กิโลเมตรเราเหลือตั้งประมาณ 50% แต่ว่าตอนนี้อ่ะมันตกเร็วขึ้นแปลว่าสเกลอันนี้นะมันไม่ลีเนียร์มันจะตกเร็วขึ้นตอนใกล้ถึง0 ก็เหมือนรถเกาหลีก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเลยนะโอเคเรากลับมาที่ดอนแล้วนะแล้วก็ตอนเราเช็คข้อมูลทุกอย่างนะตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันใช้ไฟฟ้าแค่139วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่ารถคันนี้มันโชว์มากไปประมาณ 1.1% แล้วนะแปลว่าเราต้องหัก 1.1% จาก139กลายเป็น137วัตต์เอาต่อกิโลเมตรดีมากเลยนะแต่ว่ามันแปลกนะว่าตอนมันไม่โชว์ตอนมันบอกว่ากิโลเมตรหมดแล้วนะเรายังมี 4% เพราะฉะนั้นอ่ะผมไม่อยากจะใช้ 4% เพราะถ้าเรากะว่าโอเคเราก็ใช้ได้อีก 4% เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเยอะแค่ไหนอ่ะผมต้องกะว่าคนปกติเหมือนผมด้วยนะผมไม่อยากจะใช้ตอนมันไม่บอกแล้วว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์กี่กิโลเมตรนะเพราะว่าถ้าเรากะว่ามันจะเป็นเราจะใช้หมดแล้วนะมันก็จะมี 42.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนั้นมันก็ต่ำหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วตอนผมเทส2 E208 นี่ผมได้45กิโลวัตต์ชั่วโมงเขาอาจจะปรับนิดหน่อยนะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะหลังจากซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วก็แปลว่าเราสามารถที่จะขับได้คันนี้มันวิ่งได้299กิโลเมตรถ้าเราขับ90นะแล้วก็ถ้าเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นนี่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะมันเป็น22องศาข้างนอกแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้าแค่209วัตต์เอาต่อกิโลเมตรหรือว่า207นะถ้าเราหัก 1.1% นะโอ้โหดีมากเลยอ่ะแล้วก็เหมือนกันผมก็กะแล้วว่ามันน่าจะเป็นประมาณ 42.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าเรานับ 4% ที่เหลือไม่ได้ก็กลายเป็น 40.9 ผมก็กะ 40.9 เนี่ยมันแปลกๆตอนนั้นข้อมูลวันนี้ก็กลายเป็นขับได้198กิโลเมตรก็ดีคันนี้มันก็ใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะนะถ้าเทียบกับ E208 ปีที่แล้วอ่ะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะก็เอากระป๋าคันใหม่สวัสดีครับ